ลปะสำคัญมากตรงที่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแนวคิดแนวปฏิบัติในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของเมืองนะครับแล้วก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ที่เสพในการที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะได้จารึกถึงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างมีคุณค่าเอาไว้ในจิตใจของตนเองความจริงที่จะได้หอศิลป์นี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพอดั้งเดิมเป็นอาคารพาณิชย์ที่กทม.เนี่ยให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการค้าของเอกชนเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีจนเมื่อสัญญาการเช่าของพื้นที่ภาคเอกชนนี้หมดลงก็มีการขอต่อสัญญาเอกชนจะมาขอต่อสัญญาแต่ในที่สุดแล้วคณะผู้บริหารกทม.ในยุคที่ผมทำงานช่วยอยู่ที่นั่นนี่ครับก็ตัดสินใจว่าจะขออนุญาตไม่ต่อสัญญาให้กับอาคารพาณิชย์เหล่านั้นแล้วก็ลื้อทิ้งเพื่อที่จะสร้างเป็นหอศิลปะร่วมสมัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยต้องต่อสู้กับข้อคอรหาที่บอกว่าทำให้กทม.เสียรายได้จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่คนบอกกล่าวกันว่าจะมีใครสักกี่คนที่มาใช้หอศิลป์แห่งนี้จะคุ้มหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มาเริ่มก่อสร้างเสร็จดำเนินการมาได้ครบรอบ10ปีนี้ถือว่าเป็นมิติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่เราสามารถที่จะฟันฝ่าแล้วก็ดำเนินการต่อมาได้ถึง10ปีก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งไม่ใช่กับเฉพาะผู้บริหารหอศิลป์หรือกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่กับประชาชนกับศิลปินที่เป็นผู้ที่ใช้งานที่หอศิลป์เหล่านี้มานะครับซึ่งได้ทราบว่ามีจำนวนเป็นล้านๆคนซึ่งต้องถือว่าได้ประโยชน์สมดังเจตนารมณ์ตอนที่เราตัดสินใจไม่ใช้ให้เป็นอาคารพาณิชย์ต่อไปในเมืองขนาดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนี่ครับทุกอย่างมันผ่านขึ้นตอนแต่ละวันและผ่านไปในแต่ละวันในรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความทรงจำหรือว่ามันจะเกิดคุณค่าที่จะสร้างความสำคัญทางจิตใจเนี่ยได้น้อยเพราะว่ามันจะเป็นวิถีชีวิตที่มีแต่ความเร่งรีบวิถีชีวิตที่มีแต่การแข่งขันนะครับที่จะหยุดพิจารณาถึงคุณค่าของแต่ละสิ่งของไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะหรือการแสดงใดๆก็ตามนะครับเป็นไปอย่างได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ๆอย่างนี้ครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศิลปะหอศิลปะรวมสมัยทำนองนี้เกิดขึ้น